สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยานี่ก็จะพาเพื่อนๆมาทําตํานะคะตําแตงตีนไก่นะคะเพื่อนๆยานี่ก็เพิ่งแกะเสร็จนะคะแกะเล็บมือนางนะคะเพื่อนๆที่นี่ถ้าใครอยากจะกินอะไรก็ต้องหัดทําเองให้เป็นนะคะเพราะว่ามันไม่มีขายนะคะเพื่อนๆต้องทําเองนะคะยานี่ก็เพิ่งแกะเล็บมือนางเสร็จนะคะก็จะตํานะคะตำตีนไก่นะคะเพื่อนๆก็มีตีนไก่แล้วก็มีแตงกวามีพริกนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นพริกแห้งที่ล้างน้ำแล้วนะคะพริกแห้งแล้วก็พริกแช่แข็งกระเทียมมะนาวนะคะมะเขือเทศน้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็มีน้ำปลานะคะอยากนำเสนอมากๆเลยนะคะยังนี่ต้มเองนะคะต้มอีกแล้วนะคะต้มน้ำปลาร้าอีกแล้วนะคะไปซื้อปลาร้าเป็นตัวมานะคะตัวกระปุกเล็กๆนะคะแล้วก็เอามาต้มนะคะเหม็นทั้งบ้านเลยนะคะแต่เราหอมนะคะแต่ฝรั่งบอกว่าโอ้ยเหม็นนะคะเย็นนี้ต้มปลาร้าเสร็จเย็นนี้ก็ทำขนมต่อเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าจะได้กรบนะคะกลิ่นปลาร้านะคะเพื่อนลูกกับสามีเขาก็โอ้โหบ่นใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะคะเพื่อนๆจับนิดเดียวก็กินเต็มเลยดูให้ชัดๆเลยนะคะเพื่อนๆความนัวนะคะต้มยันนี่ต้มปรุงเลยนะคะเพื่อนๆปรุงรสไปเลยนะคะอันนี้ถ้าตำก็คือไม่ต้องใส่อะไรแล้วนะคะคือกระปุกเดียวเอาอยู่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะใส่น้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองนะคะเพื่อนๆน้ำกระเทียมดองน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็เนื้อปลาร้านะคะเพื่อนๆกะปินะคะยังนี่เคยทำแล้วนะคะคลิปต้มน้ำปลาร้านะคะเพื่อนๆแต่อันนี้เข้มข้นมากเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเนื้อปลาร้าเยอะนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะนั่นก็มีสูตรมันอยู่นะคะเพื่อนๆนัวมากๆเลยค่ะดูน้ำนะคะน้ำปลาร้าใหญ่นี่ต้มนะคะสมิญญาน้ำปลาร้าอร่อยนะคะเพื่อนๆต้มเองทำเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาตำกันเลยค่ะดูความนัวนะคะนัวมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเราจะใส่พริกลงไปนะคะพริกเป็นพริกทั้งสองอย่างนะคะพริกสดแช่แข็งแล้วก็พริกแห้งเอาไปล้างน้ำก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันอาจจะมีฝุ่นมีอะไรนะคะเพื่อนๆเราก็ล้างน้ำให้สะอาดนะคะลงไปตำนะคะเพื่อนๆตำเลยพริกเราก็ตำเสร็จแล้วนะคะเพื่อนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะปรุงเครื่องนะคะเดี๋ยวจะหั่นแตงก่อนนะคะเพื่อนๆหั่นแตงกวาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงไปเลยนะคะเพื่อนใส่น้ำปลาร้าลงไปนะคะน้ำดูนัวปลาร้านัวๆนะจ๊ะใส่ลงไปเลยอีกสักทัพพีนึงนะคะไม่เค็มนะคะปลาร้านี่ไม่เค็มนะบีบมะนาวส
ใส่มะนาวไป1ลูกครึ่งนะคะเพื่อนน้ำเยอะมากนะคะเดี๋ยวถ้าเป็น2ลูกมันจะเปรี้ยวเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลานิดหน่อยนะคะน้ำตาลอะไรเราก็ไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนเพราะว่ามีอยู่ในน้ำปลาร้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำอย่างนี้นะคะให้เข้ากันนะคะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็จะใส่ตีนไก่ลงไปเลยเช่นกันนะคะเพื่อนแต่ยังไม่ใส่หมดนะคะมันเยอะไปนะคะรู้สึกว่าทีนี้เราก็ตำได้เลยนะคะเสร็จนะคะเพื่อนเสร็จพิธีนะคะในการทำส้มตำตีนนะคะเพื่อนไม่ต้องตำเยอะนะคะเพราะตำเยอะมันจะเขาเรียกมันจะอะไรมันซีมุนนะคะเพื่อนภาษาบ้านเราเรามันซีมุนนะคะมันซีมุนก็คือมันจะละเอียดมันก็จะไม่อร่อยนะคะตำพอเป็นพิธีเงือกๆนะคะไม่รู้ใครเข้าใจอยู่บ่เนาะเห็นไหมคะเพื่อนๆก็จะออกมาในลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆตำตีนไก่นะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใส่อย่างอื่นเลยนะคะน้ำปลาร้ากระปุกเดียวเอาอยู่นะคะเพื่อนๆเอาอยู่แน่นอนนะคะอร่อยนัวนะคะความอร่อยความนัวนะคะแน่นอนมาดูนะคะตีนคือมันหลายตีนนะคะเพื่อนก็คืออร่อยมากเลยนะคะนัวนะคะนัวมากค่ะตำตีนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ